สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่2นะครับของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของพาธบนการใช้เชลบนระบบ Unix นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เราเรียกว่า working directory นะครับอันนี้คืออะไรนะครับ working directory จะทำการเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าเราไปดูเทียบกับหน้าจอ GUI นะครับปกติเวลาเราเปิดหน้าต่างไฟล์มานะครับที่มันมีลิสต์ของไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับไอ้หน้าต่างเนี้ยก็คือจะหมายถึงเวลาเราทำงานกับไฟล์เช่นคลิกเลือกอะไรต่างๆเนี้ยเราหมายถึงว่าเรากำลังทำงานกับแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในโฮมตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดผมคลิกเข้าไปที่ directory อื่นเช่น homework เข้ามาดูที่223นะครับเวลาผมพูดถึง adder เนี่ยผมหมายถึงไฟล์โฟลเดอร์นี้นะครับเข้าไปอีกนะครับมี adder.py ผมหมายถึงไฟล์นี้ที่อยู่ในโฟลเดอร์homework 223 adder แล้วก็ adder.py โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูในหน้าจอนี้เนี่ย working directory ของเราก็คือไอ้สิ่งที่มันโชว์อยู่ข้างบนแล้วเราก็เลือกอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเรากลับมาที่ home ตรงนี้นะฮะเราพูดถึง adder.py ที่ home สังเกตว่าไฟล์นั้นไม่มีนะครับเพื่อไม่ให้งงอย่างนี้นะครับสมมุติเรามี adder.py ตรงนี้นะครับผมใน home เนี่ยผมไปสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับสมมุติว่าไปสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อนี้นะครับ adder.py สังเกตว่าอันนี้มันไม่ใช่ไฟล์เป็นโฟลเดอร์นะครับเวลาพูดถึง adder.py ถ้า current ถ้า working directory เราอยู่ที่ home adder.py อันนี้คือโฟลเดอร์นี้นะครับแต่ถ้าเกิด working directory ของเราอยู่ที่ homework 223 adder.py จะหมายถึงไฟล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราพูดถึงนะครับคือ working directory เนี่ยมันสำคัญมากเวลาจะอ้างถึงไฟล์ข้อมูลใดๆนะครับทีนี้เราไปดูใน command line บ้างนะครับใน command line เราเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งคำสั่งแรกที่เราจะเรียนนะครับที่จะใช้นะครับใช้บ่อยเลยนะครับก็คือคำสั่งที่เรียกว่า ls นะครับหรือย่อจาก list นะครับถ้าเราพิมพ์ ls เฉยๆสิ่งที่คำสั่งนี้ทำก็คือจะแสดงรายการของแฟ้มข้อมูลใน working directory ทีนี้ working directory ของเราอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเปิด terminal หรือหน้าต่างที่มีตัวอักษรขึ้นมาแบบนี้นะครับ เริ่มต้นเนี่ย working directory ของเราคือ home ของเราทีนี้ทำไปทำมามันอาจจะย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวเราจะเรียนคำสั่งที่มันจะให้เราย้ายตำแหน่งที่เราอยู่นะครับถ้าอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในเชลเราเนี่ยพร้อมตรงนี้เขาเรียกว่าพร้อมนะครับเราพิมพ์อะไรแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะบอกเราครับโดย default นะครับเขาจะตั้งไว้เช่นตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายทิลด้าตรงนี้นะครับก็คือบอกว่าเราอยู่ที่โฮมเดคอรี่ทีนี้โฮมเดคอรี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับก็พิมพ์ pwd นะครับ print working directory นะครับก็จะแสดงมาว่า working directory ของเราคือนี้ home test 223นะครับพอสั่ง ls ปุ๊บมันก็จะพิมพ์รายชื่อของไฟล์ที่อยู่ใน working directory มาให้เรานะครับสังเกตว่ามี adder.py ตรงนี้ซึ่งเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราสร้างไว้นะครับตรงนี้ครับขอผมลบก่อนแล้วกันนะครับเพื่อการความมึนนะครับเรามาลบในด้วย command line แล้วกันลบตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราจะเรียนคำสั่งในการลบอีกทีหนึ่งนะครับลบไปแล้วนะครับลอง ls อีกทีหนึ่งก็จะหายไปนะครับ ls โอเคนะครับทีนี้คำสั่งแรกที่เราจะเรียนนะครับคำสั่งที่2นะครับก็คือคำสั่ง cd นะครับ cd ย่อมาจาก change directory เราพิมพ์ cd ปึ๊บเราจะเข้าไปดูไฟล์เมื่อกี้นะครับ homework 223นะก็พิมพ์ cd ho ในเชลสมัยใหม่นะครับเรากดแท็บมันจะพยายาม auto complete ให้นะครับตามชื่อไฟล์ที่มีในนั้นเลยนะครับพอเราทำนี้ปึ๊บสังเกตว่าในพร้อมนะครับจะแสดงว่า working directory เราย้ายมาที่นี่แล้วนะครับ homework 223 adder นะครับพิมพ์ pwd ก็จะเห็นว่ามันย้ายมาอยู่นี่นะครับพอสั่ง ls เราก็จะเห็นไฟล์ที่อยู่ใน directory home แล้วก็ homework 223 adder นะครับซึ่งก็จะตรงกับที่เราดูในนี้นะครับ homework 223 adder มีไฟล์อยู่ในนี้เห็นไหมฮะทีนี้ในการอ้างถึงไฟล์ adder.py เนี่ยนะครับผมสามารถจะ cd เข้าไปเรื่อยๆจนเจอของที่ผมต้องการนะครับ ls ปุ๊บโผล่ทันทีแล้วผมก็สามารถจะ copy ไปไว้ที่อื่นได้ copy ไว้ที่อื่นได้ทีนี้ความสะดวกของการใช้ command line เมื่อเทียบกับ GUI ก็คือว่าสมมุติว่าผมต้องการจะ copy adder.py นี่นะครับไฟล์นี้ผมเขียนไว้ในโปรเจกต์การบ้านวิชานี้นะครับปรากฏว่าอีกวิชานึงนะครับสั่งการบ้านแบบเดียวกันผมคิดว่าจะเอาไลบรารีที่ผมเขียนไว้นี้มาใช้นะครับถ้าเป็นใน GUI เราต้องทำไงครับเลือกอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปหาที่ไว้เช่นเอามาใช้ในการบ้านวิชา211แล้วผมก็ค่อยเอามาวางตรงนี้เอามาวางนะครับเพสตรงนี้เราก็จะย้ายไปย้ายมานะครับก็กดหลายทีนะครับถ้าทำไม่ดีก็อาจจะกดพลาดหรืออะไรนี้นะครับเพราะว่าในหนึ่งหน้าจอ GUI เนี่ยเรามี working directory ได้แค่อันเดียวใน command line ก็เหมือนกันนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องคือเวลาจะ copy สมมุติเราจะ copy adder.py ไปไว้ใน
ในการบ้านวิชา211นะครับเราไม่จำเป็นต้องย้ายไดอะรี่ไปที่ตรงนี้เสมอไปเพื่อที่จะทำงานได้นะครับเราสามารถอ้างไฟล์ได้โดยไม่ต้องย้ายไดอะรี่ไป working diary ไปที่ตำแหน่งของไฟล์นั้นนะครับลองมาดูนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะย้ายตัวเอง working diary กลับไปที่โฮมของผมก่อนก็คือ home test 223นะครับวิธีการย้ายก็คือเราสั่งเมื่อกี้เราย้ายไดอะรี่เราสั่งอะไรครับ CD แล้วก็พิมพ์ไดอะรี่เราต้องการจะไปใช่ไหมครับการย้ายกลับไปบ้านก็คือสั่ง CD เปล่าๆมันจะย้ายกลับไปบ้านทีนี้เพื่อทดลองให้ดูตามที่เราเข้าใจอีกนิดนึงครับสมมติผมสั่ง CD homework 223 adder ตรงนี้ที่ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะขึ้น error เพราะว่า homework 223 adder มันอยู่ในเท่าไหร่ครับ /home/223 ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสั่ง CD เปล่าปุ๊บกลับมา PWD เห็นตัวเราอยู่ที่โฮมแล้วนะครับที่ตัวหนอดนะครับ tilde นี่นะครับทีนี้จะ copy file header ใช่มั้ย adder นะครับก็สั่ง cp homework 223 adder.py โอเคมั้ยฮะอันนี้การที่สั่งแบบนี้นะครับผ่าด้านหน้ารวมถึงชื่อไฟล์นะครับจะอ้างถึงไฟล์ adder.py ที่เราจิ้มไปเมื่อกี้นะครับโดยคิดตำแหน่งเริ่มต้นของเราจาก working directory นะครับก็สั่งต่อนะครับจะไว้ที่ไหนครับ homework วิชา211นะครับนี่ก็เป็นการคัดลอกไฟล์นะครับ cp เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าหลักๆคือสิ่งที่เราพิมพ์ไปก่อนหน้าตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นของที่เราต้องการจะ copy นะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งปลายทางนะครับสั่งปึ๊บไฟล์ adder.py นะครับก็จะไปอยู่ในเพื่อความชัดเจนนะครับ2ก็โผล่อย่างนี้นะครับ adder.py นะครับเห็นไหมฮะโดยเราไม่ต้องย้ายตัวเองไปเลยนะครับถ้าเราจะ copy ไฟล์อื่นเราก็ทำได้เลยเช่นมีอีกหลายไฟล์เราก็กดนะครับ adder เอาไฟล์ไหนกดแท็บนะครับมันก็จะลิสต์มามีไฟล์อะไรนะครับเราก็เลือก static หรือเลือก template นะครับก็สามารถคัดลอกไปไว้ในของปลายทางได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งคลิกไปคลิกมาเปิดหลายหน้านะครับโอเคไหมฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะอ้างถึงไฟล์ที่อยู่ในไดอะรี่อื่นๆนะครับก็คือพิมพ์ไปเลยนะครับแล้วก็มี working diary นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะทำงานอยู่ใน homework เราก็สามารถจะ cd เข้าไปใน homework นะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันครับ copy 223 adder หรือมีไฟล์อื่นนะครับ template index.html ไปใส่ในทีนี้ไม่ใช่ homework ครับ211นะครับเห็นไหมฮะก็211อันนี้ก็ได้เลยนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ใน211นะครับโอเคนะฮะในคลิปนี้ก็สั้นๆครับแสดงวิธีการใช้คำสั่ง ls แล้วก็ cd แล้วก็ copy นะครับแต่หลักๆก็อยากให้เรานึกภาพให้ออกนะครับว่าเวลาทำงานกับใน shell เนี่ยนะครับเราจะมี working directory อยู่นะครับการเปลี่ยนก็ใช้ cd นะครับ change working change directory นะครับแล้วเวลาเราสั่งอะไรต่างๆเนี่ยชื่อไฟล์หรือเวลาการอ้าง directory ต่างๆเนี่ยก็จะคิดถ้าเราพิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ223 adder เนี่ยมันจะคิดเทียบกับตัว working directory ของเรานะครับถ้าเราสั่งอะไร ls เนี่ยครับก็จะเห็นว่าของอยู่ในนี้นะครับถึงแม้ชื่อไฟล์จะเหมือนกันแต่อยู่คนละ directory เนี่ยมันก็จะเป็นคนละไฟล์นะครับก็ตอนที่2เนี่ยเราเอาไว้สั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในตอนถัดๆไปเราจะอ้างถึงไฟล์ในรูปแบบที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับทำให้เราทำอะไรต่างๆได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ